โอเคนะพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเออช่วยหน่อยครับพี่น้องเออพี่น้องเออโอเคนะครับมาเจอจานแล้วครับตอนนี้นะครับพวกเรานะครับได้อ่านหนังสือให้กับทางประธานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเอาหนังสือฉบับนี้นะครับที่แถลงการให้กับท่านประธานเพื่อที่จะท่านส่งหนังสือให้กับพวกเราแทนพวกเรานะครับผ่านจังหวัดไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนให้กับพวกเราส่งหนังสือไปที่นู่นอีกครั้งนึงนะครับก็จะขอทำพิธีส่งตรงไหนครับตรงนี้หรือว่าตรงนี้ขอแทนพวกเราหน่อยธนาคารอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับกำนันสมเกียรติหัวหน้าเทียบนะครับไปกับท่านนะครับเพื่อทำรับถือของรับนะครับเยอะๆๆเดี๋ยวทำหนังสือตอบรับว่าได้รับหนังสือขอตัดกับพี่เลิกก่อนนะครับพี่น้องครับขอตัดก่อนนะครับนักขอตัดก่อนครับขอตัดไปนั่งที่เดิมนะครับขอตัดครับขอตัดครับเดี๋ยวรับหนังสือทำหนังสือเออเทียบล่ะขอตัดกับพี่เลิกก่อนครับกำนันสมเกียรติเทียบนะครับตัวแทนที่จะต้องลงไปดูในพื้นที่ประสานในพื้นที่ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยเกิดอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับแบ่งปันความสุขกันได้ยังไงแบ่งปันผลประโยชน์กันได้อย่างไรนะครับอีก2คนที่ได้รับผลกระทบนะครับว่าคุณก็ต้องเสียสละบางส่วนนะครับให้กับคนบางส่วนให้เขาได้มีโอกาสบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยพวกเรามาเนี่ยเราจะมาขอคำตอบว่าท่านจะไปดำเนินการนะครับไปดูแลตรงนี้ให้ได้อย่างไรนะครับไปดูแลตรงนี้อย่างไรแล้วจะดำเนินการให้ได้เมื่อไหร่นะครับเพื่อที่จะเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อให้มันหาข้อยุติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรวันนี้ท่านรู้ไหมครับว่ามีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหลายคนหลายครอบครัวที่ต้องฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือต้องท่านก็ต้องให้ความหวังกับพวกเราบ้างนะครับว่าในความหวังนี้เนี่ยนะครับที่มันไม่ไกลเกินไปเนี่ยนะครับท่านจะดำเนินการได้แก้ไขยังไงและจะช่วยเหลือเรายังไงครับขอบคุณครับ